อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ทำความรู้จักกับก๊อตอิทธิพัทหนุ่มหล่ออบป้าหน้าใสเพื่อนชายคนแรกของริชชี่อรเนตหนุ่มหล่ออบป้าหน้าใสอิทธิพัทฐานิตมีชื่อเล่นว่าก๊อตนะครับที่มีความหมายว่าพระเจ้าเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคม2538นะฮะสูง190เซนติเมตรน้ำหนัก79กิโลกรัมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีน้องสาว1คนนิสัยส่วนตัวเป็นคนค่อนข้างขี้อายนะครับเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่หรือคนที่ไม่ค่อยรู้จักแนวเพลงที่ชื่นชอบคือ EDM สัตว์ที่ชื่นชอบคือน้องแมวนะฮะสำหรับการศึกษาของก๊อตนะฮะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ ABAC นะครับโดยก่อนหน้านี้สมัยเรียนมัธยมนะฮะก๊อตเคยเรียนช่างศิลป์มาก่อน2ปีแล้วก็ได้เตรียมตัวที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับแต่สุดท้ายก็ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแทนสำหรับเส้นทางในวงการของก๊อตนะครับก๊อตเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นหนึ่งในหนุ่มครีโอปี2016นะครับเพิ่งเริ่มเป็นนายแบบนะครับถ่ายแบบลิปส์นายแบบ The Pizza Company แล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในบทบาทของหมอป่าหรือพนาก้องธานินจากซีรีส์ดาวเกี้ยวเดือน Two Moons The Series นะฮะหลังจากนั้นก๊อตก็ได้มีผลงานการแสดงอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับได้แก่พ่อบ้านใจกล้าสตอรี่รับบทเป็นบอมซึ่งเป็นรับเชิญนะครับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตอน I am you สู้เพื่อฝันรับบทเป็น you ริคิดรักข้ามดวงดาวรับบทเป็น sky seek the series เรื่องคืนนั้นยังจำไม่ลืมตอน invited ซีรีส์ของจีนะฮะ Hi am Saoli และล่าสุดนะครับเป็นพระเอกละครเต็มตัวในเรื่องซ่อนเงารักรับบทเป็นเหนือเมฆนะฮะและนอกจากนี้นะครับก๊อตยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองก็มีเสื้อมีหมวกเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า XXG Store สำหรับใครที่ต้องการอุดหนุนเสื้อผ้าของก๊อตนะครับก็เข้าไปดูได้ใน IG ใช้ชื่อว่า XXG Store นะฮะเช่นเดียวกับแบรนด์เสื้อผ้าเลยนะครับฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจนะครับให้หนุ่มอบป้าหน้าใสอนาคตไกลคนนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก thetiger.com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวสเตชั่นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ